เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจคลิปนี้นะครับก็มากันกับ3ข่าวนะครับที่ผมเตรียมมานะครับข่าวลือแรกครับเป็นข่าวของทางสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็สโมสรเซาท์แฮมป์ตันนะครับมีการรายงานออกมานะครับว่าทางเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยนะครับเตรียมที่จะยืมตัวนะครับแดเนียลสเตอร์ลิชนะครับไปใช้งานนะครับในช่วงครึ่งฤดูกาลที่เหลือนะครับก็จะมีการยื่นข้อเสนอเนี่ยราวๆช่วงมกราคมที่ถึงนี้แหละนะครับสำหรับเรื่องเงินเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางซอลแดมตันเพิ่งขายฟันไดฟ์ไปนะครับเงินมหาศาลอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับขึ้นอยู่กับว่าทางนักเตะเท่านั้นครับเพราะว่าทางลิเวอร์พูลก็ได้อนุญาตให้ทางสเตอร์ลิชย้ายออกจากทีมแล้วนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเล็งเห็นว่าถ้าย้ายแล้วนะครับมันก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสครับให้ทางแดเนียลสเตอร์ลิชเนี่ยมีโอกาสลงเล่นนะครับแล้วก็ลุ้นมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับเพื่อไปลุยเวิลด์คัพนะครับในปี2018กลางปีหน้าด้วยนะครับก็ถ้าอยู่ไปเนี่ยตอนนี้ในทีมลิเวอร์พูลก็ยังมีมูฮัมหมัดซาลาห์นะครับเฟอร์มิโน่นะครับมาเน่คูตินโญ่อะไรประมาณนี้ครับก็ไม่มีโอกาสลงสักทีนะครับลิเวอร์พูลก็เลยกะว่าจะปล่อยนะครับโอเครอติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับแดเนียลสเตอร์ลิชนะครับจะย้ายจริงหรือเปล่านะครับสำหรับข่าวที่2นะครับข่าวที่2เป็นข่าวของทางคุณคอนเวสต์แฮมนะครับของทางเดวิดมอยนะครับเห็นว่านะครับเตรียมเล็งที่จะยืมตัวนะครับอังเดชูเร่นะครับไปใช้งานนะครับในช่วงครึ่งฤดูกาลที่เหลือนะครับเพราะว่าอังเดชูเร่ฤดูกาลนี้ไม่ค่อยได้รับโอกาสมากเท่าที่ควรนะครับทำให้มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่อังเดชูเร่เนี่ยจะย้ายมาร่วมทีมนะครับเวสต์แฮมนะครับในช่วงมกราคมนี้เนี่ยแล้วก็ทางนักเตะเองนะครับก็ต้องการโอกาสการลงสนามมากขึ้นเพื่อมีโอกาสไปลุยฟุตบอลโลกนะครับในปีหน้านั่นเองนะครับก็กรณีเดียวนะครับกับทางแดเนียลสเตอร์ลิชนั่นแหละนะครับโอเคนะครับข่าวนี้ก็จบไปนะฮะข่าวที่3ครับข่าวสุดท้ายของคลิปนี้ครับเป็นทางลีออนแบร์รี่นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของทางลิเวอร์พูลนะครับอาร์เซนอลแมนยูนะครับแล้วก็เชลซีเต็งหนึ่งก็น่าจะเป็นเชลซีนะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเชลซีอาจจะแฮ่วนะครับการคว้าตัวลีออนแบร์รี่ไปร่วมทีมแล้วนะครับหลังจากที่ไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นครับโดยผู้อำนวยการของทีมเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่านักเตะรายนี้ครับจะไม่ย้ายออกจากทีมแน่นอนนะครับในช่วงมกราคมนี้ครับเพราะนั้นไม่ใช่เพียงแค่เชลซีทีมเดียวแหละนะครับยังมีทีมที่ผมกล่าวขึ้นมาด้วยอาจจะแห้วไปตามๆกันนะครับก็สำหรับข่าวนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ใครชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ